เมื่อครูบาอาจารย์ปรารถนาจะให้โลกนี้เข้าสู่สันติสุขอันไพบูลย์มันจึงเป็นหน้าที่ลูกๆที่ต้องช่วยกันเพราะว่าเราเป็นนักรบกล้าของกองทัพธรรมที่ลงมาเกิดเพื่อจะมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อมีโปรเจกต์แบบนี้ทอดกฐินทีเดียว 30,000 วัดเราจึงต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิ่งที่หลวงพ่อสอนเราก็คือให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจเพราะว่าภพมนุษย์ไม่ได้เป็นภพที่มาเสวยบุญหลวงพ่อบอกว่าเป็นภพเดียวใน31ภูมิที่ได้อาศัยกายมนุษย์มาสร้างบารมีทุกอนุวินาทีจึงมีค่ามากโดยเฉพาะกฐินทานปีนึงทำได้ครั้งเดียวอย่างดีก็ทำได้ไม่เกิน10วัดข่าวดีก็คือจะมีทอดกฐิน 30,000 วัดมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Amazing มันเป็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่ได้ยินข่าวเนี่ยขออภัยนะแม้พูดตอนนี้อยู่ขนยังลุกปื้มขนหน้าแข้งยังลุกขนแก้มยังลุกโอ้โหทำไมเราเป็นคนมีบุญญาลาภขนาดนี้ได้ทำการทานในทั้งประเทศ 30,000 กว่าวัดในเวลาที่ง่ายที่สุดรวมเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่วัดละ1สตางค์แล้วหลวงพ่อจะกระจายปัจจัยของคุณไปทั่วทุกวัดเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะได้ร่วมบุญทีเดียวทั้งประเทศวิธีการง่ายๆก็คือขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะครับนี่เป็นโบชัวมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศแล้วอันนี้คือ QR code ที่เป็นผลงาน4จังหวัดที่หลวงพ่อไปช่วย17ปีเต็มๆทำให้วัดอยู่ได้แล้วพระท่านพูดเองอันนี้สำคัญมากพอคนเห็นคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรต่อเลยซึ่งมันเป็นการทำง่ายมากทุกคนมีมือถือหมดแค่เราให้เขาสแกน QR code แล้วก็ดูไม่ถึง1นาทีเขาร่วมบุญหมดทุกคนเลยมันเป็นยุคที่ง่ายสำหรับการทำหน้าที่ที่ง่ายที่สุดที่เคยเจอมาผมเจอเพื่อนๆผู้นำบุญหลายขั้นบางคนก็บอกว่าแก่แล้วบางคนก็บอกเกษียณแล้วผมบอกว่าถ้าคุณยายกับหลวงพ่อคิดแบบนี้เราคงไม่มีวัดอยู่เพราะฉะนั้นทุกชีวิตที่เกิดมาและได้เจอครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์ปรารถนาจะให้โลกนี้เข้าสู่สันติสุขอันไพบูลย์มันจึงเป็นหน้าที่ลูกๆที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและมีผู้ชายคนหนึ่งที่แรกเขากังวลเขาเอามือกดอกแบบนี้พอผมเล่าให้เขาฟังเสร็จแล้วบอกว่าร่วมเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่วัดละ1สตางค์ก็แค่300บาทคุณสามารถร่วมบุญตรงนี้แล้วพ่อจะกระจายปัจจัยของคุณไปทั่วทุกวัดเลยพอเขาฟังเสร็จเนี่ยขออภัยนะผมเขาน้อยนะเขาบอกว่าผมศีรษะเขาเนี่ยลุกตั้งขึ้นมาเลยแล้วเขามีความสุขอีกท่านหนึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุเขาเองก็บอกว่าเงินเดือนเขาไม่ค่อยพอใช้หรอกแต่พอเขาได้ข่าวเรื่องกฐิน 30,000 วัดขนแขนเขาสแตนด์อัพเลยรู้สึกว่ามีความสุขมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปชวนญาติทุกคนให้ได้ทำแล้วเขาบอกว่าโครงการนี้คนจนที่สุดในประเทศก็ทำได้อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของแมวเขาบอกเขาไม่เคยบอกคนใครเลยทีแรกเขาก็กังวลบอกเขาได้โบชัวที่ผมให้เขาไปเขาหายไปประมาณสักสัปดาห์นึงเขาบอกว่าผมเพิ่งบอกได้30กว่าคนเองครับแม้กระทั่งเมื่อเช้าคุณหมอคะกฐินเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปตั้งที่ร้านจะไปบอกลูกค้าทุกคนยิ่งอย่างนั้นลูกน้องผมไปบอกแม่ที่ต่างจังหวัดชวนชาวบ้านใกล้ๆทําได้ทุกคนเขาไปทําหน้าที่ทั้งที่เขายังไม่ได้ไปวัดเราทุกคนขอให้เขาได้รู้ข่าวเขาอยากร่วมบุญนี้มากไม่มีใครปฏิเสธงานบุญนี้เลยเราชาวพุทธเนี่ยเราทนกันอยู่ได้อย่างไรทําไมไม่ไปรับบุญนี้มันเป็นบุญของเรานะทําได้ทําแต่ก็ได้ที่เรานี่จ้ะแล้วก็เป็นการให้ท่านได้อานิสงส์ของกฐินอาราธนาอานิสงส์ของการทอดกฐินสร้างมหาทานบารมีจะได้เกิดอยู่ในร่มเงาพุทธศาสนามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวเราไปในภพมึงนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าต่อไปถ้าครูไม่ใหญ่มีกำลังแล้วก็ไม่ให้ตกค้างสักวัดนึงเลยแหละนี่เดี๋ยวจะชวนพวกเรานี่แหละทอดกฐินคำว่ากฐินตกค้างจะต้องไม่มีวันเกิดในยุค ของเราที่เรามาเกิดสร้างบารมีนะจ๊ะรู้สึกว่าเรามีบุญจริงๆที่เรามาเจอครูบาอาจารย์ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอรู้ข่าวทอดกฐิน 30,000 วัดหัวใจมันพองโตอยากให้ทุกคนในประเทศไทยได้ทราบข่าวบุญนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงต้องทำภารกิจที่ครูบาอาจารย์มอบหมายให้สมบูรณ์โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน